คะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระภูมิพระภาคเจ้าอิธัมมะและหมู่สงฆ์พร้อมในกายวาจาใจมานิมยังทันเตบังสกุลจิวลานิรับบริวาลานิภิกขุสังฆสาโอนทยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสกุลจิวลานิสัพพิวาลานิปฏิคันหาโตอัมหากันเจวะมาตาปิโตอาทินังยาตกานังจิตายะสุขายะข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ทรงศีลธรรมผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายถึงน้อมถวายถึงผ้าบังสกุลขอพระคุณเจ้าจงรับรับแล้วจงการได้ผ้าบังสกุลนี้เพื่อประโยชน์และความสุขและความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศด้วยอำนาจบุญกุศลในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าทำแล้วในบัดนี้และอำนาจบุญกุศลเอิญที่ข้าพเจ้าทำไว้ก่อนแล้วให้บิดามารดาปู่ย่าตายายผู้อุปัชฌาย์ทั้งหลายแต่ท่านที่มีพระคุณทุกท่านแต่ท้าวเวสสุวรรณและเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าคุงเจ้าขาเจ้าป่าเจ้าขาวนี้ขอท่านจงได้รับส่วนกุศลร่วมกันกับข้าพเจ้าทั้งหลายหากว่าท่านยังไม่ทราบข่าวสารนี้ข้าพเจ้าขอมอบข่าวสารนี้แด่เทพเจ้าทั้งหลายมีลุกขาเทวดาโภมะเทวดาและอากาศเทวดาเป็นต้นจงนำข่าวสารนี้ไปแจ้ง แก่บิดามารดาและญาติจนฝากจะได้รับทราบถ้าทราบแล้วจงอนุโมทนาอนุโมทนาแล้ว หากว่าตกทุกข์ได้ยากขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีความสุขแล้วไม่มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทินต้องชักหรือไม่ต้องชักถ้าต้องชักก็ไม่ต้องชักก็ได้ถ้าป่านะเขาไม่มีชักหรอกเขาทิ้งไว้ในป่าเป
จนกว่าพระจะพบกับชักเองคือเป็นชาวบ้านแต่ความตั้งใจเราตั้งใจเท่าไรมันก็เท่านั้นไม่ต้องต่อไปนี้จะอนุโมทนาขอให้ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์คือว่าการบำเพ็ญบุญนี้มันจะมีผลมากหรือน้อยมันก็แล้วแต่เจตนาความรู้ความเข้าใจความตั้งใจอย่างไรตั้งใจถูกมันก็มีผลมากตั้งใจไม่ถูกมันก็ไม่ก็มีผลน้อยเป็นธรรมดาดังนั้นจึงอยากจะให้ตั้งใจให้ถูกด้วยกันทุกคนการให้ทานมันแบ่งได้เป็นสองประเภทคือประเภทเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูมากขึ้นไปนี่อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือประเภทลดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูให้น้อยลงนี่อย่างหนึ่งเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมันเพิ่มไอ้ตัวกูของกูอยากได้สวรรค์อยากได้วิมานอยากได้สุขสนุกสนานมันเพิ่มตัวกูของกูอีกอย่างหนึ่งมันไม่คิดอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการจะลดไอ้ความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่ที่เราหวงแหนจะหนีให้มันลดไปแล้วก็คิดว่าที่ทำนี่ทำเพื่อให้ศาสนามีอยู่เมื่อศาสนามีอยู่คนทั้งโลกทั้งจักรวาลทั้งทุกๆโลกมันได้รับประโยชน์ด้วยถ้าทำเพื่อศาสนามีอยู่มันไม่เพิ่มตัวกูของกูด้วยและมันทำให้คนสัตว์ทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพลอยได้รับด้วยที่ว่าทำให้ศาสนามีอยู่นะหมายความว่าศาสนาจะมีอยู่มันต้องมีคนบวชมีคนเรียนมีคนปฏิบัติมีคนได้ผลของการปฏิบัติและสอนต่อๆกันไปคือทำอย่างนี้ศาสนามันมีอยู่เมื่อศาสนามีอยู่ในโลกคนทั้งโลกมันก็ได้รับประโยชน์ด้วยเป็นความร่มเย็นเกี่ยวกันได้ด้วยกันทั้งโลกแล้วก็ไม่เพิ่มความเห็นแก่ตัวให้ผู้ทำไม่เพิ่มความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราอย่างนี้มันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานถ้าหวังว่าประโยชน์ความสุขสวรรค์วิมานนั้นมันเป็นปัจจัยแก่วัฏสงสารทำบุญทำทานต้องการสวรรค์วิมานมันก็เป็นปัจจัยแก่วัฏสงสารสำหรับเวียนว่ายต่อไปในโลกแต่ถ้าทำเพื่อให้ลดความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานและยังเป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลกด้วยเทียบดูว่ามันต่างกันเท่าไหร่มันใหญ่เล็กกว่ากันเท่าไหร่มันมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่ในระหว่างการทำบุญสองอย่างอย่างหนึ่งมันเพื่อเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นอย่างนึงมันเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นตรงกันข้ามอย่างนี้
อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนประเสริฐกว่าที่เขาพูดว่าทำให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานน่ะแต่บรมโบราณเขาพูดกันมาอย่างนั้นเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานให้ข้าว่าเขาทำเพื่อลดกิเลสลดตัณหาลดอุปาทานยิ่งขึ้นไปลดยิ่งขึ้นไปนี่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานที่เขาพูดว่าอาสวะขยาวหังโหตุให้เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะหรือนิพพานปัจจโยโหตุจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานก็หมายความอย่างนี้แต่ถ้าใครจะทำบุญทำทานว่าเอาสวรรค์วิมานไปนอนเป็นสุขมันก็ได้เหมือนกันมันไม่ผิดอะไรละแต่มันเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นเป็นไปในวัฏฏะจะเวียนว่ายต่อไปอีกใครชอบอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้กำลังบอกว่าไอ้ชนิดที่ลดความยึดมั่นถือมั่นนั้นประเสริฐที่สุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาและที่ให้มันบำรุงพระศาสนาตั้งอยู่นั่นแหละมันได้ผลกว้างขวางปัจจัยนี้เพื่อให้ภิกษุอยู่ได้ให้ภิกษุเล่าเรียนอยู่ได้ปฏิบัติอยู่ได้สอนต่อๆไปได้นะเรียกว่าทำให้พระศาสนามีอยู่จะเรียกอีกทีว่าทำให้พระธรรมมีอยู่ในโลกถ้าเราทำกันอย่างนี้จะทำให้พระธรรมมีอยู่ในโลกเพื่อคุ้มครองโลกเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกพระธรรมนั้นสำคัญมากไม่มีพระธรรมแล้วมันก็ทนทุกข์ทรมานจะต้องมีธรรมะหรือพระธรรมในทุกกรณีจึงจะไม่มีความทุกข์ทรมานขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมคือคำสอนที่ถูกต้องที่ปฏิบัติแล้วดับทุกข์หรือมันป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นเรียกว่าพระธรรมถ้าไม่มีธรรมะหรือพระธรรมต้องเป็นทุกข์มีเงินก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเงินไม่มีเงินก็ต้องเป็นทุกข์เพราะไม่มีเงินนั่นแหละคนที่มันไม่มีพระธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นมีเงินมันก็วิตกกังวลจนนอนไม่หลับเหมือนกันนะไม่มีเงินมันก็ทุกข์ยากลำบากนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ถ้าเขามีธรรมะมันก็เช่นนั้นเองไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องเดือดร้อนคนมีธรรมะนี่แม้จะต้องตายมันก็ไม่เดือดร้อนจะเจ็บไข้มันก็ไม่เดือดร้อนอย่าว่าจะไม่มีเงินเลยมันรู้จักทำจิตใจไม่ให้เดือดร้อนธรรมะนั่นรีบมีกันไว้เถอะมันจะไม่เดือดร้อนจะไม่เป็นทุกข์จะไม่ต้องเป็นโรคประสาทจะไม่ต้องกินยานอนหลับถ้าใครยังต้องกินยานอนหลับยังเป็นโรคประสาทอยู่แล้วมันไม่ใช่พุทธบริษัทหรอกเพราะมันยังประพฤติไม่ถูกต้องยังนอนไม่หลับยังเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวตัวไหนมันก็ไม่เป็นโรคประสาทจะทำไมคนจะต้องเป็นโรคประสาทเพราะมันไม่มีธรรมะถ้ามันรู้ธรรมะมันรู้เช่นนั้นเองเราต้องการอย่างไรก็ทำให้ถูกต้องกับเรื่องเช่นนั้นเองก็ไม่มีความทุกข์จะเจ็บไข้ก็ไม่มีความทุกข์ก็รักษาไปถึงหายมันก็ไม่ยินดีลิงโลดอะไรเรียกว่าเขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะเรียกว่ามีลาภเสื่อมลาภได้ยอดเสื่อมยอดอะไรไม่รู้ไม่ชี้มันปกติอยู่เรื่อยไปนี่เขาเรียกคนมันมีธรรมะมันมีนอนหลับตลอดเวลาไม่เป็นโรคประสาทเลยนี่เขาให้สังเกตดูถ้าว่ามันมีความทรมานใจความขุ่นข้องมองใจวิตกกังวลอะไรอาวรณ์หรือที่โดยทั่วไปแล้วมันมีความรักมีความโกรธมีความเกลียดมีความกลัว
มีวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงต่างๆนี่นั่นแหละมันเป็นคนที่ไม่มีธรรมะแล้วมันก็ถูกสิ่งเหล่านี้กัดเอามันหลงรักอะไรสิ่งนั่นแหละมันกัดหลงเกลียดอะไรสิ่งนั่นแหละมันกัดหลงโกรธอะไรสิ่งนั่นแหละมันกัดหลงกลัวอะไรสิ่งนั่นแหละมันกัดวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ในสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัดอิจฉาริษยาเพราะเหตุไรเหตุนั่นแหละมันกัดแปลว่ามันผิดธรรมะมันไม่มีธรรมะแล้วมันกัดมีทรัพย์สมบัติมันก็กัดไม่มีทรัพย์สมบัติมันก็กัดเรียกว่ามันกัดทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะเขาไม่มีธรรมะก็มีใจปกติไม่ได้ศึกษาธรรมะกันไว้พอเพื่อจะไม่ต้องเป็นทุกข์ธรรมะนี่สรุปแล้วมันก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวตนว่าของตนว่าตัวฉันว่าของฉันมันไม่ยึดมั่นอย่างนั้นมันเห็นทุกอย่างมันมีอยู่ตามธรรมชาติในโลกเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎตามเกณฑ์เราก็อาจจะมีไหว้หรือใช้หรือบริโภคหรือทำอะไรได้ตามที่เราต้องการแต่อย่าไปหลงมากขึ้นขนาดมันของกูตัวกูหรือของกูมันจะกัดเอาแล้วมันกัดหัวใจด้วยไม่ใช่มันกัดร่างกายนั้นยิ่งมีเงินมากแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์มากแหละถ้ายึดมั่นถือมั่นไม่มีเงินถ้ายึดมั่นถือมั่นน้อยเนื้อต่ำใจมันก็ทุกข์เหมือนกันเรียกว่าไอ้คนที่ไม่มีธรรมะมันทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องมีทรัพย์สมบัติวัวควายไร่นามันก็ยึดถือจนเป็นทุกข์ไม่มีมันก็ยึดถือน้อยเนื้อต่ำใจจนเป็นทุกข์ส่วนคนที่มีธรรมะมันเฉยได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยสบายไม่ต้องเป็นโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคใดๆที่เขาเป็นกันไม่ต้องเป็นเป็นชีวิตที่เยือกเย็นเป็นนิพพานเพราะไม่มีความร้อนเกิดขึ้นคือไม่มีกิเลสที่เป็นความร้อนเกิดขึ้นจิตใจไม่มีไฟเผามันก็เย็นเย็นนะคือนิพพานเป็นนิพพานน้อยๆชั่วขณะน้อยๆก็ได้ยาวๆไปก็ได้แต่ถ้านิพพานสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยตลอดเวลาเป็นนิพพานแท้โดยสมบูรณ์นั้นเย็นเป็นชีวิตเย็นตลอดไปแต่เราที่ยังไม่ถึงนั่นก็ขอให้เย็นบ้างเย็นบ้างไม่ใช่นั่นจะเป็นโรคประสาทจะเป็นบ้าถ้าว่ากิเลสครอบงำอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนตลอดเดือนตลอดปีแล้วต้องเป็นบ้าคือมันไม่มีนิพพานก็มาช่วยคุ้มครองซะเลยต้องมีเวลาที่ว่างจากกิเลสบ้างตามสมควรนั่นแหละมันจะป้องกันไม่ให้ร้อนไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เป็นโรคจิตไม่ให้เป็นบ้าทุกคนคิดด้วยดีอย่าลำเอียงสิไอเวลาที่กิเลสไม่ครอบงำใจเราให้ร้อนมันก็มีอยู่นะเวลาที่เราสบายใจดีไม่มีกิเลสเบียดเบียนใจเราให้ร้อนมันก็มีอยู่ทำไมไม่นึกถึงมันบ้างนั่นแหละคือความที่คุ้มครองไม่ให้เป็นบ้าไม่ให้เป็นโรคประสาทไม่ให้เป็นทุกข์ในเวลาที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละเป็นเวลาที่ประเสริฐให้เราอยู่เป็นสุขเราศึกษาเรื่องไม่มีกิเลสกันให้มากพอสมควรมีสติควบคุมอย่าให้เกิดกิเลสแล้วกิเลสมันก็เกิดไม่ได้หรือเกิดน้อยข้าวเกิดน้อยข้าวเราก็มีระยะเวลาที่เป็นสุขสบายมากถ้าทำต่อไปจนกิเลสหมดมันก็เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปไม่มีปัญหาเหลืออยู่อีกเดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงนั่นมันก็ทำไปตามที่จะทำได้ระวังอย่าให้กิเลสเกิดศึกษาให้เพียงพอระวังอย่าให้กิเลสเกิดกิเลสนั่นมันเกิดเมื่อเราโง่ในขณะแห่งผัสสะช่วยจำประโยคสั้นๆนี่ไปดีๆว่ากิเลสมันเกิดเมื่อเราโง่
ในขณะแห่งผัสสะคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสผิวหนังได้สัมผัสผิวหนังใจได้ธรรมารมณ์นี่ก็เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสตาเห็นรูปแล้วมันโง่มันก็ปรุงเป็นความคิดสวยงามยึดมั่นถือมั่นเกิดกิเลสโทสะเป็นต้นหรือถ้ามันหลงรักมันก็เกิดราคะเป็นต้นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันนะถ้าไปโง่เมื่อมีผัสสะมันก็จะต้องเกิดกิเลสเมื่อเกิดกิเลสแล้วไม่ต้องสงสัยมันต้องเป็นทุกข์ต้องเป็นทุกข์อย่างโง่เมื่อมีผัสสะก็ไม่เกิดกิเลสชนิดไหนชนิดบวกก็ดีใจหลงไหลเป็นราคะเป็นโลภะชนิดลบมันก็เป็นโทสะเป็นโกธะชนิดที่ไม่บวกไม่ลบเป็นโมหะสงสัยอยู่เรื่อยไปลังเลลังที่ตกกังวลอยู่เรื่อยไปนี่มันเป็นกิเลสเมื่อมีกิเลสต้องมีทุกข์อย่ามีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสต้องอย่าโง่เมื่อมีผัสสะวันหนึ่งเรามีผัสสะมากเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเดี๋ยวทางใจระวังให้ดีนั่นแหละคือผัสสะทางโง่มันก็หลงรักหรือหลงเกลียดถ้าไม่โง่มันก็อย่างนั้นเองไอ้สวยก็อย่างนั้นเองไม่สวยก็อย่างนั้นเองเราต้องการจะทำอะไรเราทำไปอย่าไปหลงรักยินดียินร้ายกับมันนี่คือไม่โง่เมื่อไม่โง่ก็ไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสกิเลสต้องเกิดมาจากความโง่เสมอมันยึดถือน่ารักไม่น่ารักน่าเกลียดไม่น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่ากลัวมันเป็นความยึดถือไปหมดมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราไม่โง่เมื่อมีผัสสะแล้วจะไม่เกิดกิเลสก็จะอยู่ด้วยความไม่กิเลสได้ยืดยาววันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งมีเวลาที่ไม่เกิดกิเลสมากเผลอเกิดกิเลสนั้นน้อยนิดเดียวไม่เป็นไรเป็นธรรมดาแล้วต่อไปก็ระวังให้ดียิ่งขึ้นไปอีกจนนั้นไม่เกิดกิเลสได้นั่นถึงที่สุดนั่นขอให้ทำอย่างนี้มันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนี่คือธรรมะที่ต้องมีอยู่คุ้มครองมนุษย์เราช่วยกันทำให้ธรรมะนี้ยังมีอยู่ในโลกคือมีผู้เรียนผู้ปฏิบัติมีผู้สอนธรรมะในลักษณะอย่างนี้นี่เรียกว่าช่วยให้ในโลกนี้มันมีธรรมะนี่ได้บุญใหญ่หลวงได้บุญกันทั้งโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกก็พลอยได้เพราะว่ามีธรรมะสำหรับทำความสงบสุขขึ้นในโลกเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ได้เปรียบพวกเทวดาบนสวรรค์พระบนสวรรค์ไม่มีพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าไม่เคยเกิดบนสวรรค์ไม่มีระเบียบปฏิบัติทางธรรมทางศาสนาเหมือนในมนุษย์โลกเมื่อพวกเทวดามันจะตายมันหวังมาเกิดในมนุษย์โลกกันทั้งนั้นนะเพราะว่ามันมีพระรัตนตรัยมีอะไรที่หาได้ง่ายแต่คนที่อยู่ในโลกเนี่ยกลับทำบุญเพื่อไปสวรรค์มันสวนทางกันอยู่ระวังให้ดีในทำบุญเพื่อไปสวรรค์นั้นมันยังเพิ่มตัวกูของกูเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นให้มากขึ้นมันก็ต้องมีความทุกข์มากขึ้นเป็นธรรมดามันอย่าเพิ่มกิเลสยังทำบุญเพื่อการลดกิเลสคือมีธรรมะทำบุญก็ส่งเสริมเพื่อให้ไม่เกิดกิเลสทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นคือเผยแผ่ธรรมะออกไปด้วยตัวเองปฏิบัติได้แล้วก็เผยแผ่ให้ผู้อื่นด้วยชักนำผู้อื่นด้วยเราก็อยู่กันเป็นผาสุกในโลกนี้มันจะกลายเป็นโลกของพระอริยเจ้าถ้าทุกคนในโลกนี้ไม่มีกิเลสไม่กลายเป็นโลกของพระอริยเจ้าโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้มันเป็นโลกของบุตุชนมากเกินไปมีคนอันตรพานมากมีคนเป็นทุกข์เดือดร้อนมาก
อันนี้คืออานิสงส์ที่ควรจะทราบทราบแล้วขอให้ทำให้ได้อานิสงส์นี้คือดับทุกข์ได้ทั้งของเราและของผู้อื่นช่วยจำไว้ให้ดีถ้าทำบุญสักครั้งหนึ่งขอให้ได้ผลมากได้ผลมากไม่มีขีดขั้นก็ได้ไปทั่วทั้งจักรวาลทำให้ธรรมะมีอยู่ในสากลจักรวาลก็ได้บุญทั่วสากลจักรวาลถ้าทำบุญนี้เพื่อลดกิเลสลดอุปาทานลดความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่าทำเพื่อเพิ่มกิเลสตัณหาราคะมันจะเป็นปัจจัยแก่วัฏฏะสงสารนี่คือคำอนุโมทนาโดยภาษาไทยต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาโดยภาษาบาลีตามธรรมเนียมยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสปีติโยวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังไม่กรวดน้ำไม่มีธรรมเนียมกรวดน้ำเลยสวดแล้วไม่ได้ยินพออนุโมทนาจบก็ต้องกรวดน้ำให้มันสมบูรณ์อุทิศให้สรรพสัตว์บิดามารดาที่อยู่ใกล้ชิดญาติห่างห่างญาติจนไม่ใช่ญาติจนเป็นญาติสังเกตอุทิศผลส่วนกุศลนี้ไปให้ภายสารบิดามารดาอาจารย์ลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมเคยรักสมัครใครมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันเป็นเจ้ากรรมนายเวรนาเทวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลเฮข้าพเจ้าอุทิศทั่วไปในญาติทั้งหลายและทรัพย์ทั้งปวงที่ดับอะไรไปสู่อิทธโลกและปรโลกอันใดๆก็ดีสิริโสจัตตุปตวีเปตก็ดีจงมารับส่วนกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ความสุขและความเจริญสาธุสาธุสาธุสวดน้ำกันอย่างนี้ที่เมืองชนไม่ว่าอิมีนายังกินจีนะก็เหมือนกันแหละได้ทั้งนั้นแหละบทไหนก็ได้ใจความเหมือนกันทั้งนั้นเลยนั่นแหละใจความเหมือนกันแหละไม่เห็นแก่ตัวช่วยให้ที่พระที่อยู่ที่กุฏิแล้วเขาจะได้ให้หนังสือคุณจะได้ให้หนังสือกับคุณนี่โยมผู้ชายเนี่ยเอาไปให้พระสิงห์ทองแล้วเขาจะให้หนังสือแก่คุณรับออกมาด้วยให้เสร็จแล้วได้ยินจะไปตั้งแต่ไม่ทันสว่างใช่ไหมถามหาพระสิงห์ทองแล้วรับหนังสือมาด้วยพวกมีท่านทุกคนก็พร้อมทั้งพระคุณเจ้าทั้งหลายด้วยก็จะถือโอกาสลาไหว ถ้าตีสี่ไม่มีโอกาสจะพบ ลาไว้แต่เดี๋ยวนี้ถึงเวลาไปก็จะได้ไปแล้วจะกลับไปเฉยๆรู้กันได้ทันทีรู้กันทำความปากทำความเร็วนี้ให้ช้าๆก่อน
กันลุกกันตีสี่พอดีเขาดับเขาเปิดไฟธรรมดาเขาปิดไฟประหยัดพอตีสี่ก็เปิดไฟพอสะดวกเพื่อเดินทางก็อย่างนั้นเองคือมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเองของมันของมันไม่ใช่ของเราไปหาคู่ปรับอย่างนั้นเองมาแก้ไขกันไปตามเรื่องถ้ามันหายก็เช่นนั้นเองไม่หายก็เช่นนั้นเองไม่ต้องมีความทุกข์แล้วกันพูดแต่ทั้งพักคือวิญญาณก็รวมอยู่ในขันธ์ห้าก็รวมวิญญาณด้วยนั่นแหละไปรู้จักขันธ์ห้าที่สุดน่าจะเห็นด้วยตนเองว่าทุกขันธ์มันไม่ใช่ตัวเราและไม่ใช่ของเราจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเราขันธ์ห้าไปตามธรรมชาติของขันธ์ห้าเช่นนั่นเองอีกที่เราไปหลงรักอะไรข้าวก็เพราะไม่เห็นเช่นนั่นเองของสิ่งนั้นหรือว่าเราไปหลงเกลียดอะไรข้าวก็เพราะไม่เห็นเช่นนั่นเองสิ่งนั้นไปหลงโกรธอะไรข้าวเพราะไม่เห็นเช่นนั่นเองสิ่งนั้นไปหลงกลัวอะไรข้าวก็เพราะไม่เห็นเช่นนั่นเองของสิ่งนั้นทุกเรื่องรักเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องกลัวเรื่องวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงแหนสุดแท้ทั้งหมดก็ไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งนั้นนั่นแหละเขาว่ามันง่ายเขาเห็นง่ายพูดง่ายทำยากพูดง่ายทำยากก็เราไม่รู้จักเงานั่นแหละเราไม่รู้จักเช่นนั้นเองของเงาทีนี้เราเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ไปดูใกล้ๆแล้วพิสูจน์ได้ว่าทีแรกเห็นเป็นคล้ายคนโยกไปโยกมาพอไปใกล้ๆเห็นนักเงาประสาทร้อนแล้วก็ไปมันลงพัดไปพัดมาทีนี้การเห็นกระจักว่าไอ้ที่เรากลัวนั่นคือต้นกล้วยแปลออกมาว่าตอนนั้นเราไม่คิดว่าเป็นต้นกล้วยเราไม่รู้สึกว่าเป็นต้นกล้วยเรารู้สึกว่าเป็นผีจนกว่าเราจะเห็นชาติอ้าวมันใบกล้วยก็เลยไม่กลัวพอเห็นว่าเป็นใบกล้วยก็ถึงจุดที่ว่าขอมันเช่นนั้นเองคือเห็นตามที่เป็นจริงเรียกว่าเห็นเช่นนั้นเองไอ้ความคิดนึกเนี่ยมันลำบากมากไอ้ความที่มันคิดนึกไปอย่างไม่ถูกเรื่องเช่นนั้นเองอ่ะมันเป็นปัญหามากรบกวนมากไอ้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไม่เท่าไหร่ที่จิตมันคิดไปมันคิดไปมากไม่เห็นเช่นนั้นเองมากสร้างความทุกข์ขึ้นมามากเพราะว่าจิตมันไม่เห็นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่เห็นอะไรพูดดีเจนแล้วแต่คุณพวกเราที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องดึกเรื่องดื่นนี่มันเคยชินหมดมันพูดกันจนสว่างก็ได้ถ้าว่ามันง่วงนอนปวดศีรษะแล้วก็ไปนอนไม่มีประโยชน์ที่จะพูดจะคุยการเดินทางทำให้
อ่อนเพลียท่านอาจารย์ก็ต้องการพักเหมือนกันอาตมาพักตลอดเวลานั่งคุยอยู่นี่ก็พักอยู่พักตลอดเวลายังไม่ได้ไปโรงปั้นใช่ไหมไปโรงปั้นไปคุยที่โรงปั้นไปคุยที่โรงปั้นเนี่ยเขาคุยกันสนุกนะ